วันนี้เราช่วยกันส่งเขากลับบ้านเขาเหนื่อยเต็มที่อ๋อมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาดูแลครอบครัวส่งน้องเรียนจนจบต่างประเทศความกตัญญูกตเวทีของเขาคือครบจบแล้วงั้นความเป็นมนุษย์ของอ๋อมคือจบแล้วหน้าที่ของเขาจบแล้วจริงๆวันนี้เราเก็บความทรงจำดีๆที่เราเห็นเขาในหน้าจอทีวีเสียงหัวเราะของเขาความน่ารักของเขากับพวกผมจะเก็บมันเอาไว้จนถึงวันนี้นะคะพี่ว่าเขาเหนื่อยมากๆแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่มันทำให้เขาหายเหนื่อยสู้ค่ะอ๋อมสู้อ๋อมสู้มากๆทุกคนถ้าเจอเขาคุณจะรู้ว่าแบบมันเหนื่อยจริงๆคือมันเป็นที่ปอดอะค่ะแล้วเรื่องระบบการหายใจค่ะมันจะค่อนข้างหายใจลำบากการหายใจมันจะก็มันหายใจลำบากจริงๆแล้วก็จะพูดก็เหนื่อยจะทำอะไรก็เหนื่อยอะค่ะเจอล่าสุดก็ประมาณเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งคะ2เดือนที่คือล่าสุดที่ต้าเจอคือต้าจะพาเขาไปทำบุญตลอดล่าสุดก็คือพาไปทำบุญที่วัดขงก็คือพ่อไม่ทำก็ไม่ของผมเองก็คุยกับอ๋อมตลอดนะครับล่าสุดเพิ่งคุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ๋อมก็ยังบอกว่าผมยังทรงๆอยู่เลยพ่อก็เป็นเหมือนเดิมก็ยังหายใจลำบากเวลาคุยเสียงคุยก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ก็ยังไม่คิดว่ามันจะสามารถคุยกันยังได้คุยกันที่แล้วยังได้คุยปกติผมได้คุยกันอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือจะมาหาผมกับต้าลงมาสองอาทิตย์ครั้งมาที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มากินข้าวกันแล้วก็คือที่ต้ากับออกคือเราตกลงกันไว้ว่าแบบสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์เขาจะมาบ้านก็ทีทานข้าวด้วยกันแล้วก็ไปบ้านพี่ๆบางท่านอะไรเงี้ยค่ะอย่างบ้านพี่หนุ่ยพี่หน่อยพี่อ้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วพอหลังเสร็จเขาก็จะไปให้คีโมพอหลังจากคีโมประมาณแบบ 4-5 วันเราก็จะนัดเจอกันเพื่อให้เขาไม่เหงาอะค่ะแล้วก็บางคนก็ไปเยี่ยมน้องที่บ้านเพราะว่าการที่น้องออกมาข้างนอกเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่สะดวกเพราะว่า1คนเยอะมากๆแล้วเราก็ไม่ทราบว่าแบบเชื้อโรคมันเยอะด้วยช่วงนั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนน่ารักอะแล้วเขาก็จะชอบหาเพื่อนที่เป็นขี้เหงาเขาชอบคิดว่าไม่มีใครรักเขาด้วยชอบถามเขาชอบถามว่ารักเขาไหมก็ทุกคนก็รักเขาหมดแล้วแล้วก็เราอ๋อมเขาก็มีโอกาสได้ทำงานกับหลายๆคนก็สัมผัสได้หมดว่าทุกคนรักเขาเพราะวันนี้ก็มาประสงค์เพื่อนให้เขาหลับให้สบายแล้วก็เขาก็สู้มาเยอะแล้วแล้วก็แบบที่ผ่านมาเขาก็เข้มแข็งมากแล้วก็ให้เขาไปหลับสบายไม่ต้องเหนื่อยละอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนส่งใจให้กับอ๋อมด้วยเนาะอย่างเงี้ยให้อ๋อมเขาไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่า